วันนี้มีท่าทีออกมาจากประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐนะครับที่ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าเรื่องของการอพยพชาวอเมริกันออกจากพื้นที่ในกรุงคาบูประเทศอัฟกานิสถานนั้นยังถือว่าเป็นงานที่ยากแล้วก็เสี่ยงอันตรายนะครับก่อนหน้านี้โจไบเดนเคยออกแถลงนะครับว่าจะพยายามพาชาวอเมริกันออกจากพื้นที่ในประเทศอัฟกานิสถานทุกคนอย่างปลอดภัยครบทุกคนแต่ปรากฏว่าวันนี้ออกมาแถลงอีกครั้งหนึ่งเพราะมองว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่มีความท้าทายเพราะว่าในช่วงเวลานี้ในช่วงที่หลังจากกลุ่มตาลิบันยึดอำนาจได้สำเร็จยังคงมีประชาชนตกค้างอยู่ที่สนามบินอีกจำนวนมากครับส่วนสถานการณ์ที่อัฟกานิสถานเองนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการตอบโต้กลับกลุ่มตาลิบันบ้างแล้วนะคะโดยมีรายงานค่ะว่ามีชาวอัฟกันสามารถยึดพื้นที่คืนจากกลุ่มตาลิบันตอนนี้ได้แล้ว3เขตด้วยกันค่ะดังนั้นนะครับนี่คือเหตุการณ์หลายๆปัจจัยครับที่ยังคงไม่นิ่งแม้ว่าทางกลุ่มตาลิบันจะสามารถยึดอำนาจมาได้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามบินกรุงคาบูในอัฟกานิสถานโดยยังมีประชาชนจำนวนมากรวมไปถึงเด็กพากันวิ่งหนีเสียงปืนที่ดังขึ้นจากกรณีที่มีทหารยิงปืนสกัดทำให้ชาวอัฟกันที่ผิดหวังในการอพยพออกจากอัฟกานิสถานหลายคนพยายามที่จะหาช่องทางในการหลบหนีอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะหลบหนีการปกครองภายใต้การนำของกลุ่มตาลิบันในคลิปนี้นะครับจะแสดงให้เห็นส่วนหนึ่งของทหารที่อยู่ใกล้กับกำแพงที่เป็นพื้นที่กั้นสนามบินกรุงคาบูเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้มีประชาชนไม่ต่ำกว่า 18,000 คนเดินทางออกจากกรุงคาบูไปแล้วตั้งแต่ตาลิบันเข้ายึดครองอำนาจแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายพันคนที่ผิดหวังในการจะเดินทางออกนอกประเทศแล้วก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่สนามบินเพื่อรอโอกาสในการเดินทางออกจากพื้นที่นั่นเองสถานการณ์ล่าสุดในอัฟกานิสถานตอนนี้เองนะครับชาวอัฟกันที่ต่อต้านรัฐบาลเริ่มตอบโต้กลับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวประท้วงในหลายๆเมืองขณะเดียวกันนะครับที่จังหวัดบักลานซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศปรากฏว่ามีการรวมตัวกันของชาวอัฟกันแล้วก็สามารถยึดคืนพื้นที่3เขตในจังหวัดบักลานมาได้จากกลุ่มตาลิบันนอกจากนั้นยังมีรายงานจากสื่อในอัฟกานิสถานเองที่บอกว่าทางกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลของอัฟกานิสถานได้สังหารนักรบกลุ่มตาลิบันเสียชีวิตไป40คนบาดเจ็บอีก15คนซึ่งถือว่าเป็นการโต้กลับครั้งแรกในรอบ5วันหลังจากที่ทางกลุ่มตาลิบันยึดอำนาจทั้งหมดในประเทศตั้งแต่เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาขณะเดียวกันท่าทีของต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกมาแถลงต่อชาวอเมริกันทั้งประเทศยอมรับว่าสหรัฐไม่อาจจะสามารถอพยพทุกคนให้ออกมาจากอัฟกานิสถานได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่อาจจะรับประกันผลสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากอพยพคนออกมาเพราะมองว่านี่ถือเป็นการอพยพคนทางอากาศที่ยากที่สุดและเสี่ยงอันตรายที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวโดยบอกว่ายังมีความเสี่ยงอีกหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นและนำไปสู่การเสียชีวิตในระหว่างที่มีการอพยพคนออกมาจากอัฟกานิสถานการยอมรับของโจไบเดนครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงเตือนว่ายังมีชาวอัฟกานิสถานมากถึง 100,000 คนอาจจะต้องถูกทอดทิ้งเอาไว้ในประเทศนี้และต้องเผชิญกับการแก้แค้นกลับของกลุ่มตาลิบันก่อนหน้านั้นไบเดนเพิ่งจะประกาศเองนะครับว่าจะต้องอพยพชาวอเมริกันทุกคนออกจากอัฟกานิสถานให้ได้และจะไม่มีใครถูกทอดทิ้งเลยแม้แต่คนเดียวแต่ล่าสุดท่าทีของโจไบเดนก็คือยอมรับว่างานนี้ถือว่ามีความเสี่ยงอย่างมากและอาจจะไม่สามารถที่จะทยอยอพยพคนออกมาได้ทั้งหมดมีรายงานอีกด้านหนึ่งนะครับที่เชื่อมโยงกับกลุ่มตาลิบันก็คือกรณีของนายอานัสฮักกานีหนึ่งในแกนนำกลุ่มตาลิบันและคนนี้ครับเป็นน้องชายของนายซิรายุดดินฮักกานีผู้นำเครือข่ายฮักกานีแล้วก็เป็นรองผู้นำกลุ่มตาลิบันด้วยปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวที่เดินทางไปเข้าพบอดีตประธานาธิบดีฮามิดคาไซที่กรุงคาบูโดยมีนายอับดุลเลาะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาด้านสันติภาพกับตัวแทนกลุ่มตาลิบันเข้าร่วมในการหารือในครั้งนี้ด้วยเบื้องต้นมีการเปิดเผยแค่เพียงว่านายฮักกานีเข้าเยี่ยมนายฮามิดคาไซเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับแนวทางการตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของตาลิบันรวมไปถึงมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่
อดีตประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานก็คือนายอัชราฟกานีได้หลบหนีไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วแม้ว่ากลุ่มตาลิบันเองตอนนี้ยังไม่ออกมาแถลงความชัดเจนมากนักเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารภายในประเทศอัฟกานิสถานแต่ก็พยายามที่จะใช้แนวทางการประนีประนอมมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นการประกาศนิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลพลเรือนทุกคนที่เคยทำงานให้กับรัฐบาลชุดก่อนแล้วก็ยืนยันว่าจะสอบสวนข้อมูลทั้งหมดว่ามีกลุ่มตาลิบันเคยใช้ความรุนแรงกับประชาชนด้วยหรือไม่เพื่อที่จะดำเนินการมาตรการต่างๆต่อไปในอนาคตนี่เป็นท่าทีล่าสุดของทางกลุ่มตาลิบันซึ่งต้องการที่จะได้รับการยอมรับจากประชาชนในประเทศเองแล้วก็ท่าทีการได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติด้วยนะครับและหลังจากที่กลุ่มตาลิบันนะคะมีการประกาศจัดตั้งรัฐบาลอิสลามิกเอมิเรตส์ออฟอัฟกานิสถานซึ่งก็จะทำหน้าที่ปกครองประเทศอัฟกานิสถานตั้งแต่มีการยึดอำนาจ15สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าสถานการณ์จนถึงขณะนี้ดูเหมือนจะยังไม่ดีนักนะคะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการประท้วงรวมไปถึงชาวอัฟกันจำนวนมากก็ยังคงรอคอยที่จะอพยพออกนอกประเทศเนื่องจากส่วนใหญ่ก็ยังไม่มั่นใจในความปลอดภัยอนาคตของอัฟกานิสถานภายใต้การนำของกลุ่มตาลิบันจะเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงประเทศเองจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนในการฟื้นฟูเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยไปวิเคราะห์เรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์ดร.ชูเกียรติพนัทพรประสิทธิ์ค่ะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์ชูเกียรติครับสวัสดีครับคุณเจกและคุณภาวินีครับค่ะอาจารย์คะอยากจะถามมุมมองของอาจารย์ค่ะว่าทางด้านของกลุ่มตาลิบันเองจะจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จนี้จะต้องใช้ระยะเวลานานขนาดไหนคะอาจารย์คะโหถ้าถามว่าต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่เนี่ยนะฮะผมคงไม่อยากจะไปฟันธงว่าต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่เป็นการเฉพาะเจาะจงผมขอหยิบยกเป็นประเด็นที่ว่ารัฐบาลตาลิบันนั้นเนี่ยถ้าจะให้เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและเป็นรัฐบาลที่เรียกว่าจะได้รับการยอมรับนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้กำลังเผชิญกับประเด็นการท้าทาย4ด้านซึ่งแต่ละด้านนั้นเนี่ยเป็นขวากหนามสำคัญทั้งนั้นเลยซึ่งผมก็คงจะไม่ไปสามารถกำหนดว่ากี่ปีนะฮะเอาเป็นว่า4ประเด็นนี้เนี่ยรับรองได้ว่ารัฐบาลตาลิบันนั้นคงจะต้องใช้เวลาในการขบคิดว่าจะหาทางออกอย่างไรเรื่องแรกคือเรื่องด้านการเมืองภายในนะฮะการเมืองภายในอย่างที่เราเห็นกันในข่าวหรือที่คุณเจกับคุณภาวินีเพิ่งนำเสนอไปเมื่อสักครู่มีการประท้วงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นภาพสะท้อนก็คือว่ารัฐบาลตาลิบันจะทำอย่างไรเพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพสร้างระเบียบสังคมภายในประเทศแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายนะอย่าลืมว่าอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่มีหลายเผ่าพันธุ์นะมีชนเผ่าหลายเผ่าพันธุ์นะไม่พูดถึงความแตกต่างในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองเพราะฉะนั้นตาลิบันนั้นก็เป็นกลุ่มชาวอัฟกันที่มีความคิดสุดโต่งอย่างที่เราทราบนะแต่กลุ่มชาวอัฟกันกลุ่มอื่นหรือชนเผ่าอื่นไม่มีความคิดเหมือนกับตาลิบันนั้นก็มีเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะจัดการอย่างไรที่บอกว่ารัฐบาลตาลิบันพยายามที่อยากจะจัดตั้งรัฐบาลที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า inclusive government นะ inclusive คือรวมหลายฝักหลายฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างกันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายทีเดียวนะไม่ง่ายทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ที่ตาลิบันมีแนวคิดอุดมการแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่อิงกับศาสนาอิสลามที่เคร่งครัดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่จะประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นนะเรื่องที่สองการจัดตั้งรัฐบาลที่จะชอบธรรมที่มีความชอบธรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งหนักเหมือนกันที่รัฐบาลตาลิบันนั้นเนี่ยจะต้องรีบจัดการสัญญาต่างๆที่รัฐบาลตาลิบันบอกว่าจะไม่ทำเหมือนกับรัฐบาลชุดแรกที่ปกครองอัฟกานิสถานในช่วง1996ถึง2001นั้นเนี่ยเป็นคำพูดที่ออกมาแบบหนึ่งแต่รายงานข่าวจากตะวันตกโอเคเราบอกว่ารายงานข่าวตะวันตกอาจจะเป็นการรายงานที่ไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมกับตาลิบันนะฮะแต่
รายงานข่าวแบบนั้นถึงแม้จะไม่ยุติธรรมถ้าไม่มีมูลนะฮะถ้าไม่มีฝ่ายก็คงจะไม่มีควันเพราะฉะนั้นก็คงจะยังมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลตาลิบันนั้นเนี่ยยังคงที่จะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของสตรีและก็ของเด็กนะมีข่าวมา 3-4 วันที่ผมอ่านเจอก็คือเป็นเรื่องที่เอาเด็กนั้นจับเด็กนั้นเนี่ยติดอาวุธนะติดอาวุธแล้วก็ฝึกเด็กให้เป็นกองกำลังนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลตะวันตกเองหรือรัฐบาลที่จะรอให้ความชอบธรรมนั้นเนี่ยคงจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะเรื่องที่2ด้านการเมืองระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าคุณทำรัฐจัดตั้งรัฐบาลที่มีความสามารถได้หรือมีความทำได้ตามที่คุณสัญญาไว้นั้นเนี่ยเรื่องความชอบธรรมในการที่จะได้รับการยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะวันตกหรือแม้แต่สหประชาชาติก็จะตามมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นผลกระทบที่จะเป็นลูกโซ่ที่จะตามมาจากเรื่องการเมืองภายในเรื่องเศรษฐกิจนะฮะเรื่องที่3อันนี้รัฐบาลไต้หวันเองนั้นเนี่ยกำลังคือบอกว่ามีเงินถ้าบอกว่ามีเงินเพราะขายยาเสพติดหรือขายฝิ่นอัฟกานิสถานเป็นแหล่งที่ขายฝิ่นเป็นแหล่งที่ผิดพวกยาเสพติดมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหรือมีแร่ธาตุที่เป็นแร่ธาตุที่หลายชาติอยากจะได้ครอบครองอาจจะเข้ามาขอสัมปทานรายได้พวกนี้นั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นข้ามคืนเพราะฉะนั้นเงินความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกที่เคยคิดจะให้ความช่วยเหลือนั้นเนี่ยก็ถูกระงับทันทีนะฮะมีการประชุมของประเทศที่จะให้ความช่วยเหลือที่เจนีวาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนั้นเนี่ยกำลังทำท่าว่าจะค่อยๆจ่ายมอบเงินให้ความช่วยเหลือนั้นเนี่ยเป็นระยะนะครับแต่ก็พอมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเรื่องของการที่จะให้ความช่วยเหลือต่อไปก็ถูกระงับทันทีเยอรมันประกาศเลยบอกว่าถ้าไม่มีรัฐบาลที่เคารพสิทธิมนุษยชนนั้นเนี่ยจะไม่ให้ถ้าภาพยุโรปก็ประกาศเหมือนกันเงินทุนสำรองของประเทศเองนะครับเงินทุนสำรองของประเทศเองอัฟกานิสถานมีแต่ส่วนมากเท่าที่ยืนยันมักจะฝากอยู่ที่ธนาคารกลางของชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นที่นิวยอร์กไม่ว่าจะเป็นที่ลอนดอนไม่ว่าจะเป็นที่ซูริกนะสวิตเซอร์แลนด์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บนะรัฐบาลตาลิบันจะเข้าถึงเงินพวกนี้ได้หรือเปล่านั่นหมายความว่ารัฐบาลชาติตะวันตกคงจะยับยั้งไม่ปล่อยเงินพวกนี้ออกมาครับมาพูดถึงเรื่องเงินกู้รัฐบาลตาลิบันถ้าตั้งรัฐบาลได้เมื่อไม่มีเงินความช่วยเหลือจะไปขอกู้เงินจาก IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศอันนี้เราอย่าลืมว่าสหรัฐอเมริกาคุมอยู่นะตะวันตกหรือยุโรปก็คุมอยู่ประธานของ IMF นั้นเนี่ยก็คือคนจากชาติยุโรปนะฮะรู้สึกตอนนี้จะเป็นแบลแกเรียถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเป็นสุภาพสตรีเพราะฉะนั้นชาติตะวันตกเองก็กุมบังเขียนพวกแหล่งเงินทุนพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นด้านเศรษฐกิจในการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่อัฟกานิสถานต้องถูกทำลายไปนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแหละนะครับซึ่งผมก็บอกตามตรงไม่ได้ว่ากี่ปีเรื่องสุดท้ายนะประการที่4ด้านสังคมภายในประเทศอันนี้แหละที่สำคัญผมมองว่าด้านสังคมภายในประเทศเรื่องการปรองดองนั้นเนี่ยถ้าปรองดองกันได้เร็วเท่าไหร่การจัดตั้งรัฐบาลที่มีความชอบธรรมผมว่ามันก็จะเร็วขึ้นเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะพันกันเป็นลูกโซ่4ด้านนี้ครับครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์แล้วก็ความท้าทายที่รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของตาลิบันต้องพยายามที่จะค่อยๆจัดการกันไปทีละเรื่องแต่อาจจะเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งทีนี้มีประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ฮะก็คือเรื่องของท่าทีจากทางสหรัฐคืออยากให้อาจารย์ชูเกียรติช่วยวิเคราะห์หน่อยฮะทำไมล่าสุดท่าทีของโจไบเดนที่ออกมาเนี่ยถึงมองว่าการอพยพคนออกจากอัฟกานิสถานจะกลายเป็นงานยากแล้วก็ถือว่ามีความเสี่ยงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะฮะที่โจไบเดนออกมาพูดอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ประเด็นนี้หน่อยฮะผมมองว่าโจไบเดนเองก็คงเข้ารับตำแหน่งโดยไม่คิดว่าวิกฤตการด้านการต่างประเทศชิ้นแรกของเขาจะเป็นเรื่องอัฟกานิสถานใช่ฮะฟังดูแล้วจะเป็นเรื่องค่อนข้างถ้าเปรียบเทียบจอร์จบุชเข้ารับตำแหน่งนะฮะปี2001นะฮะแล้วเข้ารับตำแหน่งปี2001วิกฤตการอัฟกานิสถานก็เข้าไปบุกก็เป็นวิกฤตการต่างประเทศครั้งแรกใช่ฮะแล้วก็ทิ้งมูลทางการเมืองไว้20ปีจนมาถึงโจไบเดนให้โจไบเดนมาเป็นคนคราวนี้โจไบเดนจะเอาคนทหารอเมริกันออกนั้นเนี่ยผมคิดว่าโจไบเดนเองนั้นเนี่ย
ตั้งคงอาจจะไม่ทันได้ตั้งหลักว่าวิกฤตการจะเกิดขึ้นเร็วแบบนี้พูดง่ายๆก็คือว่าตาลิบันนั้นเนี่ยไม่น่าจะยึดครองกรุงคาบูเมืองหลวงนั้นเนี่ยได้เร็วแบบนี้นะและที่สำคัญคือขณะนี้มีแหล่งข่าวคือแหล่งข่าวเองก็มีการพูดวิเคราะห์กันพูดกันวิเคราะห์กันด้วยว่าชาติตะวันตกหลายประเทศไม่พอใจสหรัฐอเมริกาที่ตัดสินใจจะถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานโดยไม่ปรึกษาชาติตะวันตกที่สำคัญอังกฤษเองก็เคืองนะเยอรมันเองก็คือทั้งที่เป็นเนโต้ด้วยนะฮะแต่การตัดคือคุณจะถอนได้นั้นเนี่ยคุณมีกรอบเนโต้อยู่คุณจะคุณไม่พูดคุยกันในกรอบของเนโต้อย่างชัดเจนอเมริกาตัดสินใจโดยเอกเทศอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้อังกฤษเองก็ตั้งหลักไม่ติดเหมือนกันนะฮะชาติสำคัญชาติของเนโต้สำคัญอย่างเยอรมันก็ตั้งหลักไม่ติดเหมือนกันเพราะฉะนั้นโจไบเดนเองก็คงอาจจะมองว่าวิกฤตการณ์นี้ตอนนี้อาจจะยังหาจุดลงตัวที่จะ อพยพคนอเมริกันซึ่งจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่เขาไปทำงานทหารอเมริกันหรือพลเรือนชาวอเมริกันหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานที่ทำงานให้กับรัฐบาลอเมริกันก็จำนวนไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูแลเพราะฉะนั้นจะอพยพล็อตเดียวออกมาหมดทีเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคราวนี้จะทำอย่างไรเนี่ยอันนั้นคือประเด็นที่โจไบเดนเขาถึงยอมรับในระดับหนึ่งว่าเป็นวิกฤตการหรือเป็นงานยากชิ้นหนึ่งของเขาเหมือนกันครับครับอาจารย์คิดว่ากลุ่มตาลิบันเองจะมีแนวทางแนวนโยบายเนี่ยที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือก่อนหน้านี้เคยที่จะกลุ่มอำนาจมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วก่อนที่ทหารอเมริกันจะเข้าไปนะฮะแล้วก็หลังจากนี้ผ่านมา20ปีท่าทีต่างๆแนวนโยบายอาจารย์คิดว่าความเข้มงวดแม้ว่าจะมีการใช้กฎหมายอิสลามมาคุมเข้มต่างๆกฎระเบียบต่างๆแนวทางการลงโทษต่างๆคิดว่าจะเหมือนเดิมไหมฮะเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากต่างประเทศด้วยผมเองผมคิดว่ากฎหมายอิสลามที่เคร่งครัดนั้นคงยังคงเป็นแนวทางปฏิบัติที่ตาลิบันนั้นเนี่ยยังยึดอย่างเคร่งครัดนะแต่ความผ่อนปรนผมคิดว่าอาจจะมีมากขึ้นอาจจะมีมากขึ้นแต่ไม่ถึงขนาดยอมละเลยอุดมการณ์ที่เคร่งครัดที่สุดโต่งของตาลิบันผมยังมองว่าตรงนั้นนะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ตาลิบันอาจจะยอมทิ้งเพื่อได้รับการยอมรับหรือเปล่านั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายในสายตาของผมนะค่ะอย่างกลุ่มตาลิบันเองเขาก็ออกมาประกาศก่อนหน้านี้ว่าเขาจะผ่อนปลนกฎหมายอิสลามที่เคร่งครัดแต่ว่าชาวอัฟกานเองก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อมั่นเท่าไหร่ตรงนี้อาจารย์มองว่าปัจจัยอะไรคะที่ทำให้เขาไม่เชื่อมั่นในกลุ่มตาลิบันนะคะอาจารย์คะเพราะว่าชนชั้นกลางในอัฟกานิสถานเองที่20ปีที่ผ่านมาก็ได้รับก็คือคือได้มีโอกาสคุ้นเคยกับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นได้มีโอกาสมีความหวังที่อยากจะหรือมีความคาดหวังที่อยากจะเห็นอัฟกานิสถานนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็มีระบบการปกครองที่มีเสถียรภาพแล้วก็อย่างน้อยก็มีโอเคแหละเขา20ปีที่แล้วก็ระบบตาลิบันถูกล่มไปเพราะฉะนั้น20ปีเท่าที่20ปีที่อเมริกาอยู่นั้นเนี่ยความหวังก็คงอยู่ที่อเมริกา20ปีเป็นเวลาที่ไม่สั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าชนชั้นกลางของชาวอัฟกันเองก็คงจะมีความหวังเช่นนั้นมาตลอดแต่ว่าชั่วข้ามคืนแค่อาทิตย์เดียวมันพลิกผันเป็นแบบนี้ผมคิดว่าชนชั้นกลางเองก็คงตั้งหลักไม่ติดแล้วก็รับไม่ได้ที่จะตาลิบันนั้นเนี่ยจะกลับมาอันนี้แหละที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลกระเทือนว่าอย่าทิ้งฉันนะถ้าทิ้งฉันไปนั้นเนี่ยอเมริกาอาจจะไม่มีอิทธิพลเท่าเหลือเท่าไหร่ในอัฟกานิสถานและนั่นคือช่องว่างแห่งโอกาสที่มหาอำนาจอื่นอย่างรัสเซียกับจีนนั้นเนี่ยจะค่อยๆกระเถิบเข้าไปอันนี้คือสิ่งที่เราต้องติดตามกันดูว่าจีนกับรัสเซียนั้นเนี่ยจะเข้าไปเร็วไหมแล้วก็จะเข้าไปด้านในเรื่องของเศรษฐกิจหรือการเมืองหรือยุทธศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะฮะคือเข้าไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจแน่นอนแต่รัสเซียกับจีนนั้นเนี่ยอาจจะจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์ในการจะเข้าไปในอัฟกานิสถานอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวอย่าลืมว่าอัฟกานิสถานกับรัสเซียนั้นเนี่ยจีนกับรัสเซียมีพรมแดนก็ติดกับอัฟกานิสถานด้วยครับอย่างจีนอาจารย์ชูเกียรติมองยังไงฮะเพราะว่าถือว่าเป็นประเทศแรกๆเลยที่ออกมารับรองรัฐบาลชุดใหม่ของตาลิบันโอ้จีนนี่เรียกว่าผมถ้าผมถ้าผมเป็นผู้นำจีนผมคิดว่างานนี้
ป็นโอกาสของฉันแล้วที่ฉันอยากจะเข้าไปมีจีนอาจจะคุมตาลิบันไม่ได้จีนอาจจะไปเปลี่ยนอุดมการณ์ของตาลิบันไม่ได้แต่จีนใช้จุดพลิกผันหรือว่าจุดหัวเลี้ยวหัวต่อนี้เนี่ยเพื่อเข้าไปเป็นมิตรที่ใกล้ชิดแสดงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับตาลิบันได้มากขึ้นเพราะอาจจะต้องการที่จะเข้าไปขอสัมปทานในการที่จะสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างหลากหลายในอัฟกานิสถานอันนี้แล้วก็จีนนั้นเนี่ยอย่าลืมมีโครงการเส้นทางสายใหม่นะฮะซึ่งถ้าไม่ถ้าอัฟกานิสถานมีปัญหาหรือมีความปั่นป่วนทางการเมืองมีความไร้เสถียรภาพทางการเมืองโครงการนี้ของจีนก็อาจจะได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเพราะฉะนั้นยังไงเซตีนั้นเนี่ยเล็งอัฟกานิสถานไปแล้วแน่นอน บวกกับจีนนั้นก็ตะวันตกของจีนคือซินเจียงซึ่งก็เป็นอิสลามเหมือนกันก็ไม่อยากจะเห็นถ้ามีความสัมพันธ์ไม่ดีกับอัฟกานิสถานเดี๋ยวอัฟกานิสความคิดสุดโต่งของอัฟกานิสถานอาจจะกระจายหรือว่าพ่นพิษเข้าไปในซินเจียงทางทิศตะวันตก จีนไม่อยากจะเห็นสถานการณ์แบบนั้นแน่นอนครับก็ดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นผลดีกับจีนมากกว่าถูกไหมครับค่อนข้างครับผมมองว่าจีนนั้นเนี่ยเป็นเปิดเป็นช่องว่างของโอกาสเลยล่ะนะwindow of opportunity ที่จีนนั้นเนี่ยกำลังอยากจะคิดอยากจะหยิบหยิบฉวยนะหยิบฉวยออกครับครบถ้วนทุกประเด็นนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ชูเกียรติมากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราวันนี้ค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ชูเกียรติครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ